ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชครับเพื่อถวายพระพรและเฝ้าติดตามพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีคณะบุคคลสำคัญคณะบุคคลตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศทยอยเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฝ้าติดตามพระอาการประชวรขณะเสด็จมาประทับณชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตั้งอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขณะเดียวกันยังได้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงถวายพระพรให้ท่านหายป่วยหายไข้เพราะเราก็อายุมากแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่กี่ปีก็ยังมีกราบเราก็ต้องมีโอกาสมาเราต้องมาขอให้ท่านทรงพระเจริญแล้วก็ให้ท่านหายป่วยได้โดยเร็วขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้หายเร็วๆค่ะก็แบบบางครั้งก็ทำบุญใส่บาตรให้ท่านให้ท่านหายป่วยหายอวยพรให้ท่านหายเร็วๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนขออวยพรให้พระองค์ท่านจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บและเป็นมิ่งฝันของชาวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ